ก่อนที่จะมาป่วยหนักสหัสกันกันค่ะกินยาห่อเท่าหัวเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะพอมากินอาหารมาทำยา9เม็ดหายไปเลยค่ะก็ลดละยาไปได้ก็ดีขึ้นได้ชีวิตใหม่ได้จิตวิญญาณดวงใหม่กับอาจารย์และพ่อครูร่วมกันค่ะฟังเทศพ่อครูแล้วก็ฟังธรรมอาจารย์แล้วก็ทำยา9เม็ดก็ออกจากโรคที่ทุกข์ได้คิดว่าเป็นอาหารนะคะอาหารเป็นหนึ่งในโรคถ้าไม่ได้กินอาหารหมดอาจารย์เนี่ยคงออกจากยาไม่ได้อาหารลดจืดแล้วก็กินปรุงไม่เยอะก็มาลดยาก็รู้สึกว่าออกได้เพราะว่าเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วกว่าจะออกได้นะพี่น้องเอ๋ยไม่ได้นอนกินลดละยามาแล้วเหลือยานอนหลับประมาณ1เม็ดเม็ดนิดนึงเหมือนเท่ากับยาแก้แพ้ค่ะแบ่งเป็น4ส่วนก็ยังนอนหลับนะคะนอนหลับดีมากเลย4ชิ้นนะเม็ดนิดนึงยาแก้แพ้ภูมิแพ้นะแบ่งออกไปงั้นพอตั้งใจว่ามันไปเอายากมันไปยุ่งยากมากเลยก็เลยลดไม่กินค่ะไม่ได้นอน13วันไม่เพียไม่เหนื่อยไม่หนักเท่ากับที่เรากินยาเราเลิกยาง่ายมากกว่าก็เลยเข้าใจว่าอาหารเป็นหนึ่งในโรคแล้วเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ด้วยเราออกอย่างสบายเลยตอนนั้นคืนนี้ก็นอนสมาธิได้ค่ะนอนสมาธิทำงานบ้านทำอะไรได้หมดเลยรู้สึกว่าเราแข็งแรงถ้าไม่ใช่อาหารอาจารย์หมอเขียวนะเราจะออกไม่ได้ว่าเราจะกินเนื้อสัตว์เราจะไปกินอาหารปรุงมังสวิรัติอร่อยนี่ก็คงออกไม่ได้รู้เลยว่าใช่แล้วค่ะเนื้อสัตว์ทำให้เราป่วยทำให้เราสารพัดโรคแล้วเราลดละกิเลสไม่ได้ไม่แต่ตัวอยากหายอยากไปหาหมอนั้นหมอนี้โอ้หมอช่วยไม่ได้ต้องเอาหมอทางธรรมค่ะมาฆ่าผีในกิเลสของเราไม่อยากหายก็ได้ตายก็ได้ทำใจแบบนี้ได้มันก็ทำใจได้ก็หลุดออกจากยามาได้มีความสุขมากเลยค่ะณตอนนี้ได้อะไรนะที่พ่ออาจารย์บอกว่าได้ไม่ก็รู้อยู่ว่าสัตว์บุรุษหมู่มิตรดีแต่ว่าได้มูลธาเหมือนกษัตริย์ได้แล้วอ่ะได้แล้วได้เลยค่ะไม่กลับย้อนกลับไปอีกเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่เราได้อ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเปรียบไม่มีอะไรหาที่สุดไม่ได้อ่ะที่เราได้สุขมากเลยที่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เรามากินมังสวิรัติอย่างเงี้ยเราก็ลดละเลิกหลายๆเรื่องได้เรื่องกดลบหลงอะไรเงี้ยก็เลยได้จิตวิญญาณดวงใหม่ค่ะมาเกิดที่พ่อครูแล้วก็อาจารย์หมอเขียวค่ะเกิดแล้วนะเวลานี้เป็นคนใหม่แล้วค่ะไม่กินยาค่ะไม่ติดยา เป็นโรคซึมเศร้าค่ะกินยาห่อเท่าหัวเนี่ยไม่คิดว่าจะออกได้ผลสุดท้ายเราก็ออกได้เพราะอาหารเป็นหนึ่งในโรค